เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสุพนัทมีนชัยนันท์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต9พรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับวันนี้ผมคาดหวังจะได้เห็นอนาคตของประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดดด้วยนโยบายของพรรคที่หลายคนบอกว่ามีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์เพราะเคยเป็นรัฐบาลมาก่อนแต่พอฟังแถลงนโยบายแล้วผมรู้สึกผิดหวังและเสียดายโอกาสแทนพี่น้องประชาชนเพราะผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับในนโยบายชุดนี้โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขที่ทั้งกว้างกลวงไม่ชัดเจนไม่มีเป้าหมายครับสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากคือการแก้ไขระบบสาธารณสุขลดภาระบุคลากรปลดล็อกสิทธิ์และสวัสดิการอันชอบธรรมให้กับพวกเขาครับเพราะบุคลากรคือหัวใจหลักและเป็นฟันเฟืองหลักที่ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บาทรักษาทุกโรคและทุกนโยบายของท่านเดินต่อได้แต่เชื่อไหมครับทุกวันนี้บุคลากรทางการแพทย์ยังถูกใช้งานหนักเกินกว่าสิ่งที่คนคนหนึ่งควรทำครับทำให้มีบุคลากรไหลออกจากระบบจำนวนมากทำให้ศักยภาพในการรับคนไข้ลดลงครับท่านประธานครับทราบไหมครับว่าบุคลากรในโรงพยาบาลนั้นมีทั้งหมอพยาบาลเภสัชอินเทอร์นเทคนิคการแพทย์นักโภชนาการผู้ช่วยพยาบาลคนขับรถฉุกเฉินธุรการบัญชีประชาสัมพันธ์ยามและแม่บ้านแต่นโยบายกว่า14หน้าของท่านกลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับบุคคลเหล่านี้มากพอในแถลงนโยบายท่านระบุเพียงแค่ว่าลดภาระงานบุคลากรทางการแพทย์รวมแล้ว7คำสั้นๆครับแค่นั้นครับนี่เหรอครับคำมั่นสัญญาจากรัฐบาลฟังแล้วเหมือนเขียนยัดๆลงไปให้มันมีเฉยๆเดี๋ยวทำนิดทำหน่อยก็จบๆกันไปอย่างนั้นหรือครับไม่มีรายละเอียดไม่มีแนวทางที่ชัดเจนไม่มีเรื่องของรายได้ความมั่นคงสิทธิสวัสดิการระเบียบระเบียบต่างๆและพรบที่เกี่ยวข้องจนผลสงสัยครับว่ารัฐบาลรู้หรือไม่ปัญหานี้มันร้ายแรงขนาดไหนและส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างไรวันนี้ผมมีคลิปสั้นๆคลิปนึงครับที่จะสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของระบบสาธารณสุขไทยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเรากำลังเผชิญกับอะไรอยู่เดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่เปิดคลิปด้วยนะครับบุคลากรทุกคนก็อยากแบบมาทำงานในสภาพเต็มร้อยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง120ชั่วโมงที่หนักสุดเนี่ยก็คืออยู่26เวรต่อเดือนป่วยก็ลาไม่ได้ครอบครัวไม่สบายลาไม่ได้ผมที่วันหลับวันนอนแล้วผมมีนัดผ่าพรุ่งนี้ครับแต่บังเอิญคืนก่อนหน้าผมต้องอยู่เวรนะความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของเรามันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนไข้ก็ได้ที่มีคนเดียวใช่ไหมเป็นหมอเวรค่ะเอาเสื้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อไม่ได้กลากรทุกคนก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็พี่น้องประชาชนที่รอการรักษาจนเสียชีวิตด้วยนะครับท่านประธานครับความสูญเสียที่เห็นผมขอแบ่งปัญหาระบบสาธารณสุขไทยออกเป็น4ปัญหาเพื่อให้รัฐบาลรับไปแก้ไขดังนี้ครับปัญหาที่1คือการขาดแคลนบุคลากรและภาระงานที่หนักเกินไปกระทบกับคุณภาพการรักษาคนไข้และนี่คือระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่สุดของระบบสาธารณสุขไทยทั้งประเทศไทยเรามีแพทย์ทั้งหมด 66,000 คนแต่ที่ทำงานอยู่จริงประมาณ 50,000 ถึง 60,000 คนเท่านั้นครับส่วนแพทย์ในระบบของรัฐจะเหลืออยู่ประมาณ 24,000 คนแต่ภาระที่ต้องดูแลชีวิตของคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในระบบรวมแล้วกว่า70ล้านคนปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยนอก OPD เข้าโรงพยาบาลราวๆ300ล้านครั้งต่อปีและ IPD นอนโรงพยาบาลกว่าอีก33ล้านวันท่านประธานทราบไหมครับที่ต่างประเทศเวลาเขาวัดศักยภาพในการให้บริการตัวเลขหนึ่งที่สำคัญมากคือตัวเลขหมอต่อประชากรครับในขณะที่มาตรฐาน WHO กำหนดไว้ประมาณ1ต่อ 1,000 หรือหมอ1คนต่อประชากร 1,000 คนส่วนของไทยก็คือ 24,000 ต่อ70ล้านคนหรืออยู่ที่ประมาณ1ต่อ 3,000 คนครับแปลว่าเราแย่กว่ามาตรฐานโลก3เท่าหนักกว่าคือเมื่อเทียบกับกลุ่ม OECD ของเขาอยู่ที่1ต่อ280คนแปลว่าไทยแย่กว่ากลุ่มประเทศที่เจริญแล้ว10เท่าครับและทราบไหมครับว่าตัวเลข OECD ที่เขาดีกว่าเรา10เท่านั้นเนี่ยเขายังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มหมอเข้าไปอีกให้อัตราส่วนเหลือเพียง1ต่อ230คนเท่านั้นแต่รัฐบาลนี้กลับไม่มีนโยบายเลยครับ
ยิ่งไปกว่านั้นครับความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรทรัพยากรของหมอนั้นสูงมากมาดูตัวเลขกันนะครับว่าหมอต่อรายพื้นที่นั้นต่างกันมากโรงพยาบาลในกรุงเทพประมาณ1ต่อ400ถึง1ต่อ600ครับตัวเลขออกมาดีนะครับดีกว่า WHO ด้วยซ้ำแต่ในต่างจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์1ต่อ 3,000 และโรงพยาบาลชุมชน1ต่อ 13,000 คนถึง1ต่อ 20,000 คนครับนี่คือความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีในแถลงนโยบายอีกแล้วครับยิ่งไปกว่านั้นครับท่านประธานครับจากผลสำรวจของหมอ 1,100 คนโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เมธีวงศิริสุวรรณขออนุญาตเอ่ยนามนะครับไม่เสียหายครับผู้ช่วยเลขานุการแพทยสภาหมอกว่า 90% ทำงานหนักมากกว่า80ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับและกว่า 60% ทำงานเกินไปถึง120ชั่วโมงต่อสัปดาห์และกว่า 30% ทำงานทะลุไปถึง140ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับหรือประมาณ20ชั่วโมงต่อวันอย่างกว่านั้นครับคือบุคลากรจำนวนมากต้องควงกะหรือเรียกว่าควงเวรติดต่อกัน36ถึง48ชั่วโมงหรือ2วันเต็มๆไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำงานเสมือนทาสในเรือนเบี้ยผู้บริหารกระทรวงทำกับพวกเขาเหมือนเป็นหุ่นยนต์ไม่มีชีวิตไม่มีมนุษยธรรมไม่แปลกใจเลยครับทำไมมีหมอตัดสินใจฆ่าตัวตายหรือเสียชีวิตเพราะทำงานหนักหรือเกิดอุบัติเหตุหลังจากออกเวรเสร็จแล้วเคยมีการพูดถึงพรบ.มาตรฐานการปฏิบัติงานสาธารณสุขที่กำหนดการปฏิบัติงานเป็น standard procedure เสมือนนักบินว่านักบินไม่ควรบินเท่าไหร่ก็เหมือนกันครับหมอไม่ควรทำงานเกินกี่ชั่วโมงและมีกลไกในการควบคุมบุคลากรในกรณีที่ต้องทำงานเกินมาตรฐานเพื่อตอบสนองกับนโยบายของรัฐแต่สิ่งนี้กลับไม่เกิดขึ้นจริงครับเป็นการพูดถึงเพื่อหยุดกระแสข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับหมอฆ่าตัวตายแล้วก็ปล่อยให้หายไปครับและแน่นอนครับว่ารัฐบาลนี้ก็ไม่ได้เขียนไว้ในนโยบายของท่านเช่นเดียวกันภาระงานไม่ได้ส่งผลแค่บุคลากรเท่านั้นนะครับแต่มันส่งผลต่อสวัสดิภาพของคนไทยผลการสำรวจครับพบว่า 90% ของเคสที่มีการรักษาผิดพลาดนั้นเกิดจากแพทย์พักผ่อนไม่เพียงพอและ 15% ของเคสที่รักษาผิดพลาดนั้นคือทำให้คนไข้เสียชีวิตและ 8% ทำให้คนไข้พิการครับสรุปครับไม่ใช่แค่หมอทำงานหนักจนตายเท่านั้นแต่คนไข้ก็เสี่ยงตายด้วยเช่นเดียวกันครับแย่กว่านั้นครับมีคนไข้จำนวนมากเสียชีวิตคาโรงพยาบาลเพราะว่าหมอไม่เพียงพอนี่คือข้อบ่งชี้ว่าระบบสาธารณสุขไทยนั้นกำลังล้มเหลวครับวันนี้ผมต้องขอถามไปยังรัฐบาลว่าเราต้องรอให้หมอและคนไข้เสียชีวิตกันอีกกี่คนครับรัฐถึงจะออกแนวทางที่ชัดเจนพร้อมเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมลงไปในนโยบายของท่านปัญหาที่2ครับคือเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการและกฎหมายคุ้มครองบุคลากรครับมีบุคลากรจำนวนมากอยากออกจากระบบแต่หลายคนยังทนทำอยู่เพราะคำว่าห่วงคนไข้แต่รัฐบาลที่ผ่านๆมากลับไม่มีมนุษยธรรมต่อพวกเขาเลยครับรัฐทำตัวเป็นนายจ้างที่ไร้จิตสำนึกท่านประธานรู้ไหมครับหมอโรงพยาบาลรัฐผ่าสมอง8ชั่วโมงในเวลางานได้เงิน0บาทครับแต่ถ้าเกิดท่านไปผ่านอกเวลางาน8ชั่วโมงท่านได้ 1,200 บาทครับถ้าอยู่เอกชนได้มากกว่านี้เป็น10เท่าครับวันเสาร์อาทิตย์หมอไปดูคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลรัฐไม่นับว่าเขาทำงานนะครับไม่ให้เงินแม้แต่บาทเดียวนี่ไม่ต่างกับการหลอกใช้งานฟรีๆครับยังไม่พอครับท่านประธานค่าเสี่ยงภัยโควิดปี2565 3,800 ล้านบาททุกวันนี้รัฐยังไม่จ่ายเงินเขาเลยครับต้องให้เขารอถึงเมื่อไหร่ครับหรือท่านจะชักดาบเขาครับผมก็หวังว่าในวันพุธนี้พุธที่13กันยายนนี้จะมีการประชุมครม.ก็หวังว่าจะมีเรื่องของค่าเสี่ยงภัยเข้าที่ประชุมและขอให้ครม.อนุมัติงบกลางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคุณหมอด้วยนะครับท่านประธานครับเงินเดือนรัฐมนตรีเดือนเป็นแสนแต่ทราบไหมครับว่าเงินเดือนแรกเข้าของคุณหมอได้แค่ 18,000 บาทส่วนอาชีพอื่นๆได้น้อยกว่านี้มากครับเพราะส่วนใหญ่จริงๆแล้วมีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างเภสัชได้ 12,000 พยาบาลเทคนิคการแพทย์ 13,500 บาทผู้ช่วยพยาบาลได้ประมาณวันละ300กว่าบาทเท่านั้นพวกเราคงไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าวันหนึ่งเขาเหล่านี้แห่กันลาออกไปทำเอกชนกันหมดเวลาคิดคำนวณงานภาระงานของเภสัชกรท่านรู้ไหมครับเขาคิดจากการดูจำนวนใบสั่งยาเท่านั้นครับส่วนงานอื่นที่ต้องทำนั้นเช่นงานในห้องจ่ายยาห้องผู้ป่วยคลังยาและเวชภัณฑ์งานผลิตและงานคุ้มครองผู้บริโภครัฐไม่นับนะครับว่าเป็นการทำงานถือว่าทำงานฟรีทั้งหมดเทคนิคการแพทย์หลายคนโดนปลุกตอนตีสามครับเพราะคุณหมอจำเป็นต้องใช้แล็บนะครับจำเป็นต้องรีบใช้ผลบุคลากรเหล่านี้งีบก็งีบกลับคาโต๊ะคาเก้าอี้ความลำบากและการเสียสละของเขาไม่ได้รับการตอบแทนที่เป็นธรรม
มีเพียงคำสัญญาลมๆแรงๆว่าจะแก้ไขแต่ก็เงียบหายไปเป็นเหมือนปัญหาที่ซุกใต้พรมอยู่เหมือนเดิมที่สำคัญครับบุคลากรเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเพราะมาตรา4ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานมิให้บังคับใช้กับลูกจ้างภาครัฐและรัฐวิสาหกิจและถ้าเกิดพวกเขาต้องการฟ้องภาครัฐพวกเขาไม่สามารถฟ้องที่ศาลแรงงานได้นะครับต้องฟ้องได้แค่ศาลปกครองเท่านั้นซึ่งโอกาสชนะย่อมต่ำกว่าครับเพราะว่าศาลปกครองไม่ใช่ศาลชำนาญพิเศษเหมือนศาลแรงงานครับกฎหมายที่เลือกปฏิบัติและลิดรอนสิทธิ์ของลูกจ้างภาครัฐแบบนี้ท่านไม่คิดจะแก้ไขบ้างเลยหรือครับไม่มีใส่ในนโยบายเลยหรอครับสิทธิ์ของลูกจ้างภาครัฐหายไปไหนหมดครับปัญหาที่3ครับคือปัญหาเรื่องของกฎระเบียบกพ.ที่ล็อกโควต้าในการบรรจุครับในอดีตครับมีนโยบายเรื่องของการทำ privatization หรือต้องการ lean องค์กรให้เล็กลงลดการจ้างงานภาครัฐแต่ในเชิงปฏิบัติรัฐไม่ได้คิดโควต้าจากหน้างานจริงครับระเบียบกพ.ครับมีจำกัดจำนวนโควต้าบุคลากรสาธารณสุขไว้ที่ประมาณ 2,000 คนต่อปีเท่านั้นครับทำให้ไม่สามารถบรรจุคนตามความต้องการของหน้างานได้แม้ว่างานจะหนักก็ไม่สามารถบรรจุคนเขาได้เพิ่มบุคลากรไม่พอและแทบจะ 100% ของบุคลากรที่เป็นอาชีพพยาบาลเภสัชเทคนิคการแพทย์นักโภชนาการถูกจ้างในฐานะลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้นไม่มีค่าตอบแทนไม่ค่าตอบแทนน้อยไม่มีสวัสดิการไม่มีความมั่นคงครับแต่รัฐบาลก็ไม่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้ปัญหาที่4ครับคือปัญหาสังคมสูงวัยครับรัฐบาลแถลงนโยบายว่าเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์หรือ Aging Society มีผู้สูงอายุกว่า12ล้านคนที่รัฐต้องดูแลแต่ท่านเข้าใจหรือไม่สังคมสูงวัยหมายถึงจำนวนเคสที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยขึ้นมีเคสที่รุนแรงและเร่งด่วนมากขึ้นต้องใช้เวลาต่อเคสนานมากขึ้นหมอต้องมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นและไหนต้องหาเวลาไปพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยรับมือกับโรคอุบัติใหม่อีกภาระงานที่สูงขึ้นส่งผลต่อคุณภาพและขีดความสามารถในการให้บริการและนี่คือภัยคุกคามและเป็นระเบิดเวลาก้อนใหญ่ของระบบสาธารณสุขไทยยิ่งทุกวันนี้เรามีนโยบาย Medical Tourism การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ซึ่งนี่อาจซ้ำเติมปัญหาลงไปอีกครับจะเกิดการแย่งชิงทรัพยากรในโรงพยาบาลเอกชนแข่งตัวกันซื้อบุคลากรจากภาครัฐเพิ่มมากขึ้นคนที่เหลือในระบบจะน้อยลงคุณภาพการรักษาจะแย่ลงรักษาผิดพลาดมากขึ้นมีเคสที่เสียชีวิตมากขึ้นสุดท้ายเราจะแย่กันหมดครับภาพที่เราเคยเห็นในสมัยโควิดจะกลับมาอีกครั้งจะมีประชาชนนอนรอหมอตายคาโรงพยาบาลเพราะหมอไม่พอโรงพยาบาลต่างจังหวัดโดยเฉพาะในภาคอีสานจะวิกฤตก่อนที่แรกและลามไปยังโรงพยาบาลในกรุงเทพคนไข้จะใช้อำนาจและเส้นสายเพื่อแย่งชิงคิวของคุณหมอและคนจนคนไม่มีเส้นนอนรอหมอจนเสียชีวิตเพราะการบริหารระบบที่ล้มเหลวของภาครัฐสุดท้ายครับคำว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าคงเป็นเพียงแค่ลมปากครับถ้ามีคนเข้าไม่ถึงการรักษาท่านประธานครับนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงไว้ครับจะยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคบัตรประชาชนใบเดียวเลือกหมอเลือกโรงพยาบาลได้ทำนัดออนไลน์50เขต50โรงพยาบาลสถานชีวพยาบาลสถานชีวภิบาลทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ไม่ว่าจะนโยบายไหนก็แล้วแต่ของท่านหนีไม่พ้นการพึ่งพาบุคลากรครับซึ่งถ้าท่านไม่แก้ปัญหาที่ต้นต่อนโยบายที่ท่านประกาศไว้จะกลายเป็นเพียงเพื่อการโฆษณาไม่อาจเกิดขึ้นจริงได้เลยวันนี้ท่านต้องคิดได้แล้วครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนั้นท่านจะทำอย่างไรภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็นอยู่แบบนี้เพราะว่าท่านจะทำนาบนหลังของบุคลากรทางการแพทย์ต่อไปแบบนี้มิได้ครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องรักษาบุคลากรที่เราอุตส่าห์ปั้นเขาขึ้นมาให้อยู่ในระบบของเราต่อไปผมมีคำถามผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกและท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับว่าท่านคิดจะแก้ปัญหาเหล่านี้หรือไม่และจะทำอย่างไรเพื่อให้ออกจากวิกฤตนี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานสาธารณสุขกำหนดชั่วโมงการทำงานที่เป็นธรรมการให้ค่าตอบแทนบุคลากรอย่างเหมาะสมกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ครอบคลุมลูกจ้างภาครัฐการแก้ไขระบบส่งคนไข้การทำให้ ER เป็น ER การลดการกระจุกตัวในโรงพยาบาลการกระจายคนไข้กลุ่ม NCD จากโรงพยาบาลใหญ่ไปยังโรงพยาบาลรพสตการทำดิจิตอลเฮลท์เพื่อแชร์ข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกันหรือการทำ preventive medicine และการดูแลแบบประคับประคองหรือ palliative medicine สุดท้ายนี้ขอย้ำว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ใช่แค่เรื่องของการทวงสิทธิ์ให้บุคลากรสาธารณสุขเท่านั้นครับแต่เป็นปัญหาของคนไทยทั้งประเทศในฐานะผู้ใช้บริการด้วยเช่นกันเพราะสุดท้ายครับเราทุกคนต้องป่วย
เราทุกคนต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าระบบไม่รอดเราก็ไม่รอดเหมือนกันหมดครับขอบคุณครับ